่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับคุณครูคนใหม่แสดงความยินดีกับหลานชายคือครูเอกวุฒิแก้วสนิทซึ่งได้รับราชการบรรจุเป็นครูในปีนี ขอแสดงความยินดีเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสอาตมาภาพไม่ค่อยได้มีโอกาสขึ้นไปทางภาคอีสานก็นานๆจะขึ้นนานๆจะได้ขึ้นไปสักครั้งหนึ่งชายจบปริญญาก็ไม่ได้ไปร่วมแต่ตอนหลานชายแต่งงานก็ไม่ได้ไปและตอนที่หลานชายบรรจุเป็นครูก็ยังไม่ได้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็จึงขอแสดงความยินดีไว้ในคลิปนี้มีโอกาสก็จะได้ขึ้นไปแสดงความยินดีที่จังหวัดบึงกาฬเคยเล่าถึงอาตมาเคยเล่าถึงแรงจูงใจในการเรียนของตัวอาตมาเองและของบรรดาญาติพี่น้องของพวกลูกน้าสาวลูกน้าชายหลานรุ่นหลานเช่นครูเอกวุฒิแก้วสนิทนี่ก็เป็นรุ่นหลานแต่รุ่นอาตมานี่ก็เป็นรุ่นลูกแต่รุ่นคุณแม่นี่ก็จะเป็นลูกของคุณยายคุณยายเกียงสดยายอธิสารคุณยายนี่เป็นแรงจูงใจสำคัญคืออยากให้ลูกหลานรับราชการก็ส่งเสริมให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือก็มาประสบผลสำเร็จในรุ่นหลานอย่างอาตมาก็เรียนจบปริญญาเอกนะลูกของป้าก็เป็นครูเป็นทหารมีลูกของประกาศประกาศรก็เป็นครูคนหนึ่งเป็นทหารคนหนึ่งและหลานของปากกาทรเนี่ยครับเป็นครูคนหนึ่งเป็นวิศวกรขุดเจาะน้ำมันคนหนึ่งเป็นตำรวจคนหนึ่งแล้วก็เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งส
ชวนอาตมาเนี่ยคุณแม่ก็ส่งเสริมให้เรียนหนังสือโยมแม่น้องสาวก็จบปริญญาจองเขยก็จบปริญญาอาตมาถึงครูเอกวุฒิแก้วสนิทเป็นหลานแล้วก็จบการศึกษาบัณฑิตแล้วก็ได้รับราชการครูส่วนน้าชายอีกคนหนึ่งลูกสาวก็รับราชการครูเป็นครูเหรียญทองแล้วก็หลานชายก็เพิ่งสอบติดต้องสอบจะบรรจุในหน้านี้คือสุภชัยปองวงก็จะรับราชการในเดือนหน้าคือเดือนสิงหาถ้าจะถึงนี้อันนี้ก็เป็นแรงผลักดันของคุณยายเคียนสดพรมวงหรือคุณยายเคียนสดยางทิสารลูกของน้าสาวก็ลูกสาว3คนรับราชการ1คนเป็นอาจารย์ราชภัฏ1คนอีกคนหนึ่งก็ไปอยู่บริษัทรัฐวิสาหกิจก็ในวงญาติพี่น้องส่วนใหญ่ก็มีรับราชการมาถึงรุ่นนี้รับราชการเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็ยังมีที่ดินที่นาที่สวนอยู่เรียกว่าอยู่แบบพอเพียงทำสวนด้วยยามว่างจากราชการก็ทำไรทำสวนอยู่ในชนบทอันนี้ก็เป็นความสำเร็จตามที่คุณยายต้องการคุณยายนั้นท่านมีพี่น้องหลายคนและพี่น้องของท่านก็มีลูกหลานรับราชการเป็นครูบ้างเป็นพยาบาลบ้างเป็นหมอก็มีเป็นนายแพทย์ก็ลูกหลานรุ่นนี้เรียนสูงๆกันทั้งนั้นแล้วก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคงครูเอกวุฒิแค่สนิทเนี่ยก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะไม่ว่าเรียนจบไม่นานนักก็ได้มีครอบครัวมีครอบชีวิตที่เรียนด้วยกันจบปริญญาด้วยกันรุ่นเดียวกันและก็มีงานทำในรับราชการก็มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นดังนั้นลุงลุง
็ขอแสดงความยินดีและก็ขออวยพรให้คุณครูเอกวุฒิแก้วสนิทมีความตั้งใจในการทำงานและก็ให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานยิ่งขึ้นไปมีหลานสาวอีก3คนที่ได้นำภาพมาลงไว้คือพิมพ์แพรมแพร3สาวนี้เป็นลูกของน้องชายคนสุดท้องก็ยังอยู่ในวัยรุ่นอันนี้ก็ยังเรียนหนังสืออยู่ยังไม่ทราบชัดว่าจะไปในทางไหนเป็นรับราชการแล้วจะเรียนจบแล้วจะไปด้านไหนก็ยังไม่ชัดเจนก็ขอให้ดูตัวอย่างของพี่ที่ประสบความสำเร็จ3สาวขอให้ดูตัวอย่างคือดูตัวอย่างพี่ชายจะได้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเรียนและก็ให้มีหน้าที่การงานที่มั่นคงขออวยพรด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่คุณครูเอกวุฒิแก้วสนิทได้บำเพ็ญแล้วนั้นคุณเงินอำนวยพรให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานในการดำเนินชีวิตปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมและสายขอให้ความปรารถนานั้นจงสำเร็จทุกประการจงสำเร็จทุกประการจงสำเร็จทุกประการสิทธามัตถุสิทธามัตถุสิทธามัตถุอิดังพลังเอตัสมิงรัตนตยสมิงสัมปัสสาดานเจตโสขออวยพรต่อไปก็จะได้นำเสนอภาพได้ทำภาพได้ทำภาพของครูประมวลเป็นภาพไว้ก็ใครจะนำเสนอว่าได้ประสบความสำเร็จและเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ที่ให้การสนับสนุนเช่นคุณพ่อคุณแม่และพี่น้องก็ได้มาแสดงความยินดีตั้งแต่สำเร็จการศึกษาภาพนี้เป็นภาพสำเร็จการศึกษาคู่ชีวิตก็สำเร็จการศึกษามาพร้อมกันแบบนี้เป็นชีวิตคู่ในงานมั่นซึ่งลุงๆก็ไม่ได้ไปแสดงความยินดีด้วยที่การดำเนินชีวิต
มาด้วยความไม่ประมาทตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและก็เลือกคู่ครองที่ดีแบบนี้ก็เป็นชีวิตคู่ในการแต่งงานของหลานชายกับหลานสะใภ้อันนี้ก็ไม่ได้ไปร่วมแต่ก็ส่งกำลังใจให้กำลังใจเสมอขอให้มีความสุขความเจริญในชีวิตคู่ในการดำเนินชีวิตเมื่อชีวิตยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวยังอยู่ในวัยทำงานทั้งคู่สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยกล่าวได้ว่ามีความภาคเพียรในการศึกษาจนสำเร็จเป็นที่ภาคภูมิใจของบิดามารดาของแง่พี่น้องหรือของผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกท่านก็มีความภาคภูมิใจภาพนี้ก็เป็นภาพการเข้ารับราชการของครูเอกวุฒิแก้วสนิทก็จะมีพิธีบายสีตามธรรมเนียมผู้ไทยนะบายสีสู่ขวัญผูกแขนเป็นความเป็นสิริมงคลไปตามธรรมเนียมคนอีสานทั่วไปก็จะมีพิธีผูกแขนจริงๆถ้าจะว่าไปแล้วก็ต้องมีบายสีนะอันนี้ก็น่าจะมีบายสีด้วยถ้าเราไม่เห็นภาพอันนี้ก็เป็นภาพที่พี่น้องมาแสดงความยินดีในวันเข้ารับราชการครูแล้วก็ภรรยาก็อยู่เคียงข้างตลอดมาร่วมยินดีด้วยหลานสะใภ้ก็มาร่วมยินดีด้วยต้องมาเนี่ยนะคู่ชีวิตต้องขาดไม่ได้เงินก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามมีความเหมาะสมอันนี้เป็นภาพหลานชายหลานสาวสามสาวคนโตนี่ชื่อพิมคนกลางชื่อแพมคนเล็กเป็นชื่อแพรชื่อแพรแพรก็แปลว่าผ้าแพรก็กำลังโตสามสาวนี่กำลังเรียนหนังสือเคยถามว่าอยากทำงานอะไรก็ไม่ได้คำตอบอยากจะเป็นอะไรจะเรียนมัธยมเรียนสายอาชีพด้วยตอนนี้มีหลักสูตรมัธยมปกติควบกับหลักสูตรอาชีพสามสาวนี่สาวคนโตนี่ที่สาวเรียนอย่างนั้นเรียนสายอาชีพโคตรไปด้วยในระดับมัธยมอ
าพนี้ถ่ายที่สะดือแม่น้ำโขงวัดอาหงวัดอาหงไปวัดอาหงเหมือนกันแต่ว่าภาพนี้ถ่ายอยู่ที่วัดตั้งจากในอำเภอบึงกาฬธรรมยุทธวัดเทพนิมิตวัดป่าเทพนิมิตตรงนี้กลางโน้นก็เป็นบ่อแม่น้ำโขงนะแม่น้ำขอมภาษาลาวเรียกแม่น้ำขอมภาษาอีสานก็เรียกแม่น้ำขอมจะไปในกายไปเรียกแม่น้ำโขงกันไปหมดฝั่งลาวนี่ยังเรียกน้ำขอมอยู่ฝั่งไทยถ้าเป็นคนโบราณก็จะเรียกน้ำขอมคนรุ่นเก่านะจริงๆเขาเรียกน้ำขอมแต่คนไทยไม่เรียกน้ำขงขงของนี่มันสะกดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยสะกดของอ่านของก็ได้อ่านของก็ได้แต่ว่าคนอีสานคนลาวจะเรียกน้ำของที่ริมน้ำของอันนี้จะเป็นภาพภาพที่นำเสนอเป็นภาพประวัติการดำเนินชีวิตของครูเอกวุฒิแก้วสนิทตั้งแต่เริ่มการศึกษาการแต่งงานและการรับราชการครูก็ขออวยพรอีกครั้งหนึ่งให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปขออวยพร